เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 18นาฬิกา9นาทีทำเนียบรัฐบาลแจ้งสุ่มตรวจโควิด-19 ข้าราชการเป็นมาตรการเชิงรุกยังไม่พบคนติดเชื้อรอผลชัดพรุ่งนี้18นาฬิกา17นาทีโรงพยาบาลสนามบริเวณตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงแบ่งพื้นที่บริการ3โซนคือผู้ป่วยอาการปานกลางผู้ป่วยที่ผลตรวจเป็นลบและผู้ที่ผลตรวจเป็นบวกและมีอาการ18นาฬิกา35นาทีนัชชาจี้รัฐสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโควิดขอประชาชนตั้งสติย้ำประเทศไทยต้องผ่านวิกฤตไปได้ล่าสุด18นาฬิกา50นาทีประชาชนแห่ใช้จ่ายช่วงวันคริสต์มาสด้านห้างจัดโปรโมชั่นเรียกลูกค้าลดราคาสินค้าของขวัญสำหรับปีใหม่คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup